อ้าวคุณดวงใจเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะวันนี้มาหาผมถึงบ้านมีธุระอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับก็เรื่องคุณพ่อนะคะอยากจะให้ผู้กองช่วยเหลือเรื่องที่ผู้กองฟ้องร้องศาลฉันอยากให้ผู้กองทำสำนวนฟ้องร้องใหม่ถ้าเป็นเรื่องนี้ผมต้องขออภัยที่ผมทำไม่ได้ผู้กองน่าจะเห็นกับพี่ดวงพรนะคะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันคนละเรื่องพ่อคุณทำผิดก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายใครผิดผมจับทั้งนั้นต่อให้ยิ่งใหญ่กว่าจ่าถมผมก็จับหวังว่าคุณคงเข้าใจผมถ้าผู้กองปฏิเสธฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณมากค่ะที่อุตส่าห์เสียเวลาตามสบายครับนายเป้าครับไปตามชาติชัยภูมิมาหาฉันด่วนชาติชัยภูมิโจรที่ปล้นธนาคารน่ะเหรอครับผมไม่ใช่คนร้ายครับคุณผู้หญิงครับกรุณาช่วยผมด้วยครับผมถูกตามฆ่าแล้วนายเป็นใครอ่ะขึ้นรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังฉันบอกก่อนนะอย่ามีเล่ห์เหลี่ยมกับฉันรับรองครับคุณผู้หญิงนั่งขึ้นมาเหลี่ยมแหลกขับอย่างนี้หมายความว่ายังไงวะจะปล้นกันอีกเหรออย่าเข้าใจผิดผมมาดีครับหมายความว่าอะไรพวกผมไม่ทำอะไรคุณหรอกเพียงแต่จะมาช่วยคุณต่างหากนายผมได้ชื่นชมในฝีมือคุณจึงให้ผมมารับตัวคุณไปคุยกันนิดหน่อยแล้วนายแกเป็นใครขอโทษเป็นความลับครับคุณผู้หญิงครับผมต้องขอบคุณมากที่ช่วยผมไว้ผมหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้รับใช้คุณผู้หญิงบ้างนายคิดดีแล้วเหรอที่จะไปกับพวกนี้ผมว่าพวกนี้คงไม่มีอันตรายสำหรับผมแน่ใจเหรอ 100% ครับขอบคุณมากนะครับนี่นั่นจ่ายง่ายดวงเขาแข็งพวกคุณต้องการอะไรจากผมผมบอกก่อนนะครับถ้าจะเรียกค่าไทยผมแล้วก็เสียใจอ๋อไม่หรอกค่ะ
อย่าเข้าใจผิดสิคะฉันรู้ความสามารถของคุณจึงได้เชิญคุณมาเพื่อร่วมงานด้วยหวังว่าคงไม่รังเกียจนะคะคนอย่างผมเนี่ยอะไรก็ได้แต่ข้อสำคัญต้องเงินดีนะครับมันเป็นงานใหญ่แล้วก็เสี่ยงมากงานอะไรชิงนักโทษใครครับคุณพ่อฉันเองจ่าธมนิยมไถเอารถหลบออกข้างทางหน่อยสิโอ้เครื่องเสียครับช่วยเข็นหน่อยสิครับเอ้เอาลงไปช่วยเข็นกันหน่อยแล้วครับวางอย่างนี้นะมาเอาไว้เฮ้ยอย่าขยับมากอยู่เฉยไปเลยเอาไปเอาไปนะกองครับกองกองครับเยี่ยส่งข่าวมาว่าลูกเยี่ยถูกชิงตัวไปแล้วครับโตโยต้าสีเขียวอ่อนผ่านมาหรือยังยังเลยครับผู้กองฟิล์มครับเปิดดูสิขอบใจผู้เองทุกคนที่ช่วยเหลือข้าครั้งนี้ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณคุณชาติที่เสี่ยงช่วยชีวิตคุณพ่อออกมาได้งานผมสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับชาติข้าพูดตรง
หลังจากที่ข้าโดนจับแล้วกิจการค้างข้าสุดลงดังนั้นข้าคิดจะทำอะไรอย่างนึงงานอะไรสั่งมาได้เลยผมยินดีเสมอครับขอบใจมากคุณพ่อคะคุณพ่อหนีออกมาได้แล้วควรจะทำมาหากินอย่างสุจริตดีกว่าลูกไม่รู้อะไรอยู่เฉยๆดีกว่าอีกไม่กี่วันด็อกเตอร์ประเทศจะนำสินค้ามาขายให้ข้าจำนวน20หันแต่ว่าตอนนี้การเงินเราแย่เราจึงต้องใช้วิธีปล้นสินค้านั้นมาเอ็งเห็นเป็นไงวะชาติแผนปล้นเงียบพ่อมีงานให้ลูกต้องช่วยงานอะไรคะจ่าถมเพื่อนพ่อเขาต้องการเสื้ออาวุธงานครั้งนี้พ่อจะให้ลูกเป็นคนคุมไปค่ะทำไมคุณพ่อไม่ให้พี่ย่าเป็นคนคุมไปเองลูกไปจะเหมาะกว่าหูตาผู้กองชัยโยไวยิ่งกว่าปรอดขืนให้คนอื่นรู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งพังมากเท่านั้นแล้วคุณพ่อจะให้ลูกทำยังไงบ้างคะลูกไปตามจุดที่นัดพบถึงเวลาจะมีคนมารับของพร้อมทั้งจ่ายเงินในราคา20ล้านนี่คุณรับจ้างขนของถือแล้วนี่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นงูเห่ามาแว้งกัดนี่พูดกันก่อนของที่คนมาเนี่ยเป็นของใครแล้วคุณจะทำมาผมต้องขอยึดไว้ก่อนหันหน้าข้างรถขอโทษเด็กคนของผมละมาเนี่ยลูกแน่ใจเหรอว่าเป็นผู้ไอ้จ่าถมค่ะเพราะชาติชัยภูมิคนนี้เป็นคนที่ลูกเคยช่วยเขาไว้ไอ้จ่าถมมันทำพ่อแสบพ่อต้องแก้แค้นมันให้ได้พ่อคะลูกขอร้องสักครั้งเลิกอาชีพแบบนี้ซะเถอะค่ะยังไงยังไงเราก็มีเงินทองพอใช้รวมทั้งตำแหน่งหน้าที่ของคุณพ่อหันมาทำมาหากินอย่างสุจริตดีกว่านะคะพ่อรู้ว่าลูกคิดยังไงแต่พ่อต้องสูญเสียเงินถึง20ล้านใจพ่ออยู่เฉยๆพ่อให้สัญญาพ่อจะไปหาจ่าถมอีกครั้งให้มารู้ว่าของที่ถูกปล้นเป็นฝีมือของพวกมันหรือเปล่างั้นพ่อก็ควรเอาพี่ยอดไปด้วยหนูสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกนะคะพี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วอย่าให้พลาดนะเดี๋ยวกูจะซ้ำมาด้วยไอ้นี่รับรองไปแล้ว
ยอดไอ้โมงนั่นใครรู้จักไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็น่าที่จะขอบคุณมันที่มาช่วยชีวิตนายไว้มันจะพวกยอดแน่ล่ะครับผมรับรองฉันอยากได้ไว้ทำงานแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครไอ้โมงมันเป็นใครถึงมาขัดขวางงานของข้าแต่อย่างนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยต้องมีไส้ศึกแน่เลยคุณพ่อเนี่ยชอบไปจองล้างจองเวรเขาอยู่เรื่อยเงียบนะถ้าเราไม่ทำมันก็ต้องทำเราชาติข้ามีงานใหม่ให้เองทำผมพร้อมเสมองานอะไรครับแผนที่5สายสืบของเรารายงานว่าจะมีการขนของเถื่อนจากจุดนี้คิดว่าคงไม่พลาดจะวางกำลังไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับของลงมาแล้วแซ่ช่วยกันเฮ้ย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 ระวังของหน่อยนะเว้ยนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้คนวางอาวุธและวางของให้หมดอย่าต่อสู้หรือขัดขืนร้อนหมดแล้วของสิไอ้ผู้กองชัยโยมันทำข้าแสบนะเรื่องนี้ผมสงสัยไอ้ชาติเพราะเท่าที่สังเกตดูไอ้ชาติมันมีพิรุษของที่เราจะส่งให้กับทหารลาวตำรวจจะรู้ทุกครั้งเลยทีเดียวผมสงสัยอาจจะเป็นสายตำรวจก็ได้นะข้าก็สงสัยมาตั้งแต่พวกเองไปเก็บแอประเทศแล้วตอนนี้ไอ้ชาติไปไหนวะแต่กลับมายังไม่เห็นมันเลยพวกเองจับตาดูมันให้ดีถ้ามีพิรุธอีกครั้งฆ่ามันได้ทันทีเจ้านายเราน่าจะเอาเสือสิงเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับเสือสิงพี่ชายผู้ใหญ่เสือน่ะเหรอเขาว่ามันจะยอมแล้ววะท่าทางมันอวดดีเจ้านายจำได้ไหมคราวที่ผู้ใหญ่เสือตายที่ถูกนายอำเภอเพื่อฆ่าใช่แล้วมีวิธีอะไรตอนนี้ไอ้เพิ่อก็ถูกย้ายประจำการที่อื่นแล้วไปเรียกไอ้เสือสิงมาก็ไม่มีประโยชน์เจ้านายหรือผู้กองชัยโยแล้วเรากำลังหาทางกำจัดมันอยู่และคนที่ดีที่สุดเวลานี้ก็คือเสือสิงอ่ะเราใช้แผนโกหกมันว่าการตายของผู้ใหญ่เสือน้องชายมันคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือผู้กองชัยโยเท่านี้ก็สิ้นเรื่องไอ้พลรู้สึกว่าเองฉลาดขึ้นเยอะนะงั้นเองรีบไปตามตัวมันมาการตายของผู้ใหญ่เสือน้องชายเองข้ารู้สึกเสียใจเราต้องเสียคนที่มีฝีมือไปอีกคน
ข้าต้องแก้แค้นมันให้ได้ไอ้ผู้กองชัยโยธใช่แล้วเราต้องหาทางกำจัดมันออกไปให้ได้เรื่องเนี้ยคนอื่นไม่เกี่ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าคนเดียวแน่นอนไอ้ชัยโยมันต้องตกใจแน่เพราะหน้าเองเหมือนผู้ใหญ่เสือน้องชายเองมาก ใหญ่เสือเป็นไปได้ยังไงนำเพื่อฆ่าตายไปแล้วผมขอลงตรงนี้แหละครับซื้อของแป๊บเดียวงั้นยอดก็รออยู่ที่นี่ก็ได้ฉันไปโทรเลขเสร็จจะกลับมารับครับไอ้ตัวดีมาแล้วหมาเดียวซะด้วยรู้สึกคันตีนเว้ยเห็นหน้าไอ้หมอเนี่ยงั้นผมจะหาที่เกาให้สิพาด้วยได้กลิ่นกับเสียรถเราละเฮ้ยเฮ้ยเดินมาสารวะคนนั้นทั้งคนนี่ไม่เห็นหรือยังไงวะเนี่ยปะทอก็ขาเลือดมันเกะกะเองนี่วะไม่หักกระบุญแล้วไอ้ผู้แบบนี้มันหาเรื่องกันดิวะก็ใช่นะสิไปด้วย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 ไ
อยไปแล้วไปเอาวันมาวันนี่แน่เล่นห่วงยางมาทั้งวันไอ้ขึ้นอ้าวรอไปอย่าช่วยด้วยช่วยอ้างด้วยเฮ้ยช่วยอ้างด้วยเฮ้ยออกทำไมเราใครอ๋อทำไมโถอ้างด้วยก่อนดีสิเฮ้ยช่วยอ้างด้วยอ้างช่วยห่วงยางเอาเลยทำไมติดโอ้ยนี่ดูดิไปจองแล้วอ้างพอแล้วแล้วอย่างบอกมาบ้างแจ้งด้วยกันแล้วให้ตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยทางเพลงว่าละตำรวจมานี่แล้วสุรีบางครั้งก็พูดกับเขาเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะมาแจ้งความก่อนเนี่ยแล้วใครเป็นเจ้าทุกข์ไปต่อแล้วไอ้พวกนี้มันไวอย่างกับลิงนั่นน่ะสิเฮ้ยเลี้ยวเข้าฝั่งเนินหน้านู้นเลยเว้ยตรงเวลาดีมาของได้ครบมาอยู่ในเรือนั้นทั้งหมดแล้วเฮ้ยเงิน2 ล้านอยู่ในนี้นับดูได้ไม่จำเป็นทางเราเชื่อใจพวกท่านเฮ้ยพวกเราขนของขึ้นมาได้เร็วครับเร็วสิเฮ้ยไปช่วยเขาหน่อยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาจักขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาแล้วแม่เร็วๆแล้วแม่ไปประเทศนี่วะแล้วมารู้ยังไงว่าเราส่งของที่นี่ว่าเกลือไปหนอนแน่แน่ลบไผ่วะก็นั่นน่ะสิAh!
ไอ้ชาตินี้แล้วว่านอนตัวไหนมันเกลือกันรู้แล้วก็รีบไปซะวะจะมัวอยู่ทำไมล่ะเลิกสิไปสิรีบไปกันดีกว่าไปไปเลยครับเฮ้ยเอาเว้ยเร็วเว้ยไปเว้ยเร็วเว้ยเฮ้ยไปเว้ยอยู่ทำไมล่ะเร็วมันรู้ได้ยังไงว่าเราจะขนอาวุธไปขายผมแน่ใจว่าคนในบ้านเรานี่แหละครับที่ข่าวข่าวไปบอกใครวะไอ้ชาติอย่าเพิ่งโวยวายไปตอนนี้จัดการกับอีนังสุรีมันซะก่อนครับเรื่องนี้ผมจัดการเองผมจะเอาเสือแมนเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยดีบอกมันว่าข้าให้ทองคำเป็นค่าจ้างเป็นแท่งเว้ยนี่หมายความว่ายังไงกันเนี่ยผมมาตามสัญญาสัญญาบ้าบออะไรกันมีคนต้องการตัวคุณใช่โดยไม่ให้บุบสลายเชิญขึ้นรถเถอะครับไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถจับให้ได้ชัวร์ยอดเยี่ยมแล้วกันเสือแมนงานสบายๆเขาตัวมาให้ตามสัญญาแล้วกลับแล้วเว้ยจ่าถมได้สั่งมาว่าไม่ช้าจะมีงานใหญ่ให้ทำอีกดีข้าชอบแต่รางวัลเป็นทองคำอย่างนี้ทุกครั้งไปเว้ยไปก่อนโชคดีว่าไงแต่คนสวยจริงปล่อยข้าตัวต่อตัวสิวะเฮ้ยปล่อยให้โง่แล้วเดี๋ยวก็ถูกไอ้หมาหมูพวกนี้ฟัดตายไอ้หน้าตัวเมียกลัวแม้กระทั่งผู้หญิงโถ่ปากดีนะเดี๋ยวเองจะต้องร้องขอชีวิตจากข้าเฮ้ยเอาตัวเก่งเหลือเกินฮะว่าไงจะบอกไหมว่าใครเป็นคนเอาความลับไปบอกกับแกฮะข้าไม่รู้อย่าทำปากแข็งไว้หน่อยเลยตั้งตัวดีบอกมาเถอะนะแล้วข้าจะปล่อยตัวไปจอนอย่างพวกแกน่ะเหรอจะมีน้ำใจกับฉันถึงขนาดนั้นยากสืบดูเองเซ่ได้กูจะทำให้มึงบอกกูเดี๋ยวนี้ล่ะจับมันพาสิครับฮะไป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 
ทหารเอาไว้ไว้เฮ้ย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 หนีมาได้พวกเองไม่มีใครทำงานได้เรื่องสักคนทั้งไอ้เสือแมนเสือสิงยิงเองด้วยและไอ้ชาติแม้กระทั่งเองยังจัดการไม่ได้ข้าจะสงสัยเองซะแล้วว่าไอ้ชาติเอ๊ะเจ้านายพูดแบบนี้หมายความว่าเองไม่ต้องพูดงานที่ข้าให้เองไปทำล้มเหลวไปหมดคุณพ่อคุณชาติอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตช่วยคุณพ่อแล้วยังจะสงสัยเขาอีกเหรอคะลูกก็ไม่ใช่หยุดนะแต่ประเทศจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อจะส่งเมื่อไรเวลาไหนอย่างนี้มันต้องมีหนอนบอนไซแน่ๆและคนคนนั้นก็คือไอ้ชาติจับมันอย่านะพวกแกจับเขาไม่ได้นะเรื่องของพ่อลูกอย่ายุ่งลูกต้องยุ่งแน่ค่ะเพราะลูกเป็นคนวางแผนให้ชาติไปช่วยคุณพ่อหนีมาแต่พอคุณพ่อหนีมาได้แทนที่จะกลับตัวกลับทำตัวเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเรื่องที่ด็อกเตอร์ประเทศส่งคนของเขามาปล้นของมันเกิดจากคุณพ่อน่ะเล่นไม่ซื่อกับเขาก่อนและอย่างเงี้ยคุณพ่อจะสงสัยคุณชาติได้ยังไงคะหยุดแกกล้าด่าพ่อเหรอสิ่งไหนที่พ่อคิดแล้วมันต้องไปผิดไปจากความจริงเอาตัวไปฆ่าอย่างทรมานที่สุดไปเองคนเดียวที่ทำให้ข้าต้องเป็นเพชฌฆาตอโหสิให้ข้าด้วยแน่ชัดและขอบใจที่เมื่อก่อนเองเคยช่วยข้าไว้ไอ้คนเลวชาติไอ้ปากหมาจะตายอยู่แล้วยังปากดีอีกก็ได้กูจะส่งมึงลงนรกให้เลวขึ้นอีกผวาเดี๋ยวได้ดูสนุกสนุกน่าสิทธิ์เจ้าเขาอยู่โน่นนะก็รู้ว่าจะเกิดขึ้นกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายเก็บซะในปืนเลยจะได้หมดเรื่องอย่าฉันขอร้องเถอะแค่นี้ฉันก็เหมือนกับทรยศต่อคุณพ่อแล้วอย่าให้ลูกน้องคุณพ่อต้องเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยและตัวเธอล่ะคุณสุรีต้องออกโรงเองละฉันเปิดเผยตัวเองไม่ได้ตกลงจบใครได้เห็นภาพตื่นเต้นแล้ววะเดี๋ยวสนุกแน่แน่ว่าบุหรี่ไม่ทันหมดคนแล้วง่ายสนุกแน่แน่มันหงายลงไปนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว
ชัยภูมิค่ะคุณพ่อแล้วทำไมถึงได้ไปทำงานกับจ่าถมแล้วมาปล้นของของฉันผมได้รับค่าจ้างจากใครผมทำทั้งนั้นและที่ผมไปปล้นของวันนั้นผมไม่รู้เป็นของของคุณสุรีที่เคยช่วยผมไว้ค่ะคุณชาติเขาไม่รู้และตอนนี้ถ้าเรารับคุณชาติไว้ทำงานจ่าถมอาจจะไม่กล้าเล่นตลกกับเราอีกก็ดีแต่หวังว่านายคงไม่ทำกับฉันเหมือนอย่างที่เคยทำกับจ่าถมมาแล้วนะอีลูกสาวดร.ประเทศมันมาเกี่ยวข้องกับไอ้ชาติได้ยังไงวะแล้วพวกมึงอ่ะเสือปล่อยมันหนีรอดไปได้ยังไงผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ละคนแต่ละคนไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยบัดซบไอ้พลพรุ่งนี้ไอ้ไปตามนักฆ่าจากเผ่าแม้บนดอยมาด่วนมันเป็นใครครับเจ้านายฮามูยันมาหานักรบหามูยันเสียใจกลับไปซะเถอะพวกเราไม่ต้อนรับพวกเจ้าเฮ้ยมันพูดอะไรวะเฮ้ยปล่อยกันเถอะปืนไอ้นี่มันผิดกันอยู่แล้วพระเจ้าไม่ช่วยใครมาหัวเราะตนน่ะ
พวกเรามีธุระสำคัญเสียใจสำคัญหรือไม่สำคัญเราบ่สนถอยยนันนาอันนี้เรามีรางวัลให้ติดสินบนกระจอตายลูกเดียวหยุดเถอะกระจอพี่ฮามุยันน่ะอยู่หลังเขาโน่นพวกเจ้าน่ะเข้าไปไม่ได้หรอกว่าอะไรอ่ะคนมีอาวุธพี่ฮามุยันจะถือว่าเป็นศัตรูทุกคนแต่พวกเรามาดีมีงานอะไรก็ทำแล้วก็จำเป็นมากซะด้วยงั้นก็ต้องผ่านกระจอไปก่อนเงียบเถอะกระจอถ้าพวกเจ้าดื้อดึงจะไปหาเขาให้ได้ก็ตามใจแต่ทางขึ้นเขาลำบากต้องใช้เดินงั้นขอฝากรถไว้ที่นี่ก่อนพวกเราจะรีบกลับลงมา ไปแล้วไปรับตัวไม่กลับเรือแต่ชื่ออะไรวะแม่งโลมันกันมาถอนนี่ไปเถอะวะพวกเราไปไปก่อนนะขอบใจมากที่เป็นห่วงเฮ้ยเองรอที่นี่เดี๋ยวมานะไม่ต้องห่วงครับลูกพี่แม่หญิงไม่น่าอนุญาตปล่อยให้พวกมันไปเลยพี่หามูยันสั่งไว้ว่าไม่ให้พวกใครเขาไปกวนข้าเตือนพวกเขาแล้วถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจะโทษเราไม่ไดเดี๋ยวว่าเฮ้ยกว่าจะเจอนะกูว่าหลักแตกซะมากกว่านะทำไงได้กินเงินเดือนเขาดีกว่าจะไปทางไหนดีแล้ววะเฮ้ยทางนี้ดีไหมวะเฮ้ยไม่หรอกทางนี้มากกว่าเว้ยไปไปจะเป็นตะคิวแล้วนะลุงพี่นะที่ไม่ไหวแล้วโอ้ยอั้งหมดแรงแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเขามายันฟังข้าก่อนเฮ้ย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 หามูยันฝีมือเจ้าเหาะเหนือชั้นมากพวกเรายอมแพ้ปล่อยพวกเราลงไปเถอะข้ามีธุระจะพูดด้วยอ่ะธุระอะไรสำคัญหรือเปล่าเจ้านายข้าให้มาเชิญเจ้าไปทำงานให้ชิ้นหนึ่งงานอะไรอ่ะงานฆ่าคนอ่ะไม่ใช่ข้านะอย่ามามองที่ข้าสิงานนี้มีรางวัลเป็นทองคำแท่งนะจะลงมาได้ไงวะนี่วะทองคำตกลง
ฉันดีใจมากที่เราจะได้ร่วมงานกันอีกนายมีเรื่องอะไรใช้ผมถึงได้พวกนี้ไปตามมีสิงานใหญ่และรางวัลอย่างงามทีเดียวล่ะนายจะให้ผมไปฆ่าใครแต่ผมจะต้องบอกเจ้านายก่อนนะว่าคนที่ผมจะฆ่าต้องเป็นคนชั่วไม่อย่างนั้นผมไม่ยอมทำงานนี้เด็ดขาดตอนนี้มันไปทำงานอยู่กับดร.ประเทศเอาเฮ้ยเร่งมือหน่อยเว้ยครับพี่เฮ้ยรีบๆเขาหน่อยมามันหนักแล้วก็เอาลบเล่นหมดเล่นเขาซิเฮ้ยหลับเร็วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยหลับเร็วหลับเร็วโอ้ยแอบเที่ยวนี่หนักจริงเล่นมือหน่อยเว้ยไม่มีเวลาแล้วเอาวะเต็มที่แล้วพี่ขอตัวไปดีๆหน่อยแล้วเว้ยครับโอ้โหไอ้ยาโอ้ยรับเลี้ยงก่อนเฮ้ยไปด่าล่ะมาเรียบพร้อมไอ้เด็ดนะมาเฮ้ยตำรวจเฮ้ยดูสิอะไรขึ้นเราถูกผู้กองชัยโยทำลายหมดแล้วครับหือแล้วพวกนายดูแลกันยังไงอ่ะนี่มันต้องเป็นแผนไอ้จ่าถมแน่นะข้ามาขอรับค่าจ้างจะได้กลับดอนสักทีเองทำงานไม่สำเร็จแล้วจะมาเอาค่าจ้างมันจะมากไปหน่อยละมั้งนายจะเบี้ยวข้าเหรอไม่ได้เบี้ยวแต่นายควรจำไว้อย่างงานเดินเงินก็ดี
งานไม่มีเงินก็สะดุดผู้มึงเสื่ออยู่ได้ตามไปจัดการเก็บมันสิเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเว้ยแหมนี่ก็ยังไม่ได้พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะไปเฮ้ยมูยันฉันอยากจะขอร้องอะไรสักอย่างแกได้ตายสมใจแน่เพราะลูกดอกของฉันอาบยาพิษทุกดอกฉันไม่อยากให้ฮามูยันเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวชาติคนที่จ่าถมสั่งให้ไปฆ่านั่นแหละเขาเป็นคนดีแต่พอขัดผลประโยชน์ของจ่าถมเขาจึงจ้างฮามูยันมาฆ่าชีวิตแกจะตายหรือรอดอยู่ที่การตัดสินใจของแกเองคุณชาติได้มาทำงานกับคุณพ่อฉันก็นานแล้วมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรนี่ครับคุณสุรีถามผมทำไมครับสุรีกลัวว่าคุณจะลำบากใจที่มาทำงานกับคุณพ่อคุณสุรีอย่ากังวลไปเลยครับผมสิครับต้องกังวลที่คุณพ่อคุณรับผู้ไม่ทำงานในครั้งนี้จะได้ความเต็มใจหรือคุณสุรีน่ะฝากมาเพราะผมเองเมื่อก่อนนี้ก็เคยทำงานให้กับจ่าถมผมกลัวว่าคุณพ่อคุณจะไม่ไว้ใจผมเรื่องนี้คุณพ่อไม่มีปฏิกิริยาว่าจะสงสัยคุณเลยนี่คะลบOh!
ใจมากนะที่นายมาช่วยที่แรกจ่าโทมันใช้อุบายหลอกให้ข้ามาฆ่านายแต่มารู้ว่านายไม่ใช่คนเลวจึงคิดอยากจะช่วยเหลืออ๋อนี่คุณสุรีนะยินดีที่รู้จักเช่นเดียวกันค่ะเวลานี้เราสองคนถูกพวกจ่าโทมตามล่าระยะนี้ต้องระวังตัวให้ดีหน่อยข้าคิดว่าจ่าโทมนะมันต้องสั่งสมุนไปถล่มดอยแมวแน่ๆข้าจะขึ้นดอยไปช่วยพี่น้องชาวแมวถ้าอย่างนั้นฉันจะขึ้นไปช่วยอีกแรงขอบใจนายมากคุณสุรีครับผมต้องขึ้นดอยคุณช่วยบอกคุณพ่อคุณด้วยนะค่ะเรื่องคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงระหว่างทางที่มันจะกลับเราก็ระเบิดทำลายฝังร่างของมันทั้งคู่ไปซะเลยความคิดดีมากเอ็งจัดการได้เลยถ้างานนี้สำเร็จนะเอ็งกับข้าน่ะมีชื่อเสียงแน่แล้วไว้คราวนี้เฮ้ย 100% ไหนอังถ้ามัน2คนมาถึงที่จุดฝังระเบิดเราก็กดตูมดีให้มันเละทั้ง2คนต่อให้เป็นเทวดามันก็ไม่รอดหรอกวะใช่ไหมใช่ๆดวงอาทิตย์ตก2ครั้งพระจันทร์ก็ขึ้น2ครั้งแล้วที่ฮามูยังยังไม่กลับมากระจอน่ะเป็นห่วงเหลือเกินข้าถึงได้ชวนเจ้าลงมาตามไงล่ะใครทำอะไรอยู่เนี่ยเมื่อไรมันถึงจะมาสักทีวะขี้เกียจรอเฮ้ยเย็นไว้เสิร์ตยังไงซะไอ้ชาติกับไอ้ฮามุยันมันก็ต้องตายแน่ขอให้มันเดินมาถึงจุดที่เราฝังระเบิดก่อนทันหน้ามือระเบิดยังข้าไม่เคยพลาดมันวางระเบิดจะฆ่าพี่ฮามูยันมันต้องตายกระเจาะอย่าใช้อาวุธหาทางจับเป็นพวกมันให้ได้แล้วสอบถามให้ได้ว่าใครใช้พวกมันมาอย่างนี้กระเจาะชอบกระเจาะช่วยโอ้ยนายเฮ้ยไปเฮ้ยกินไวแล้วก็มาพากว่าเฮ้ยเอาอยู่นะเอาอยู่เอาไปนะรู้เรื่องแล้วจะไปไหนไอ้แมวสัตว์ไปไหนหลบแก๊งกันแล้วมึงหลบตามมาเลยตามมาอย่างนี้มันไอ้ดิ้งวะแมวแอบตาหลอกเดี๋ยวต้องแอบดิ้นตาเดี๋ยวจะดึงตาออกมาตามมาไอ้แมวจะลอกให้เป็นแมวไปเลยไปไหนแล้ววะนี่เฮ้ยไอ้แมวรอดไวนะ
วยอย่าหักคอมึงซะเลยนายหญิงหักนายหญิงช่วยด้วยช่วยกระจอด้วยนายหญิงสัตว์น้ำช่วยกระจอด้วยใครมาต่อใครมาช่วยกระจอตัวเมียกระจอหนีนะสมหน้าจ้าไปหลอกกูเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยมันมาแล้วคนระเบิดแล้วเร็วเซ่รีบไปคนระเบิดคนสกอร์เลยเด้อคนลงไปคนลงไปโอ้ยมึงจะไปทำอะไรอยู่วะคนระเบิดเซ่หาไว้กูเองมันต้องกูเองเฮียวะแต่มันรู้วิธีเสร็จเอารู้วิธีโถ่ไอ้มาถอดกดระเบิดกดแซ่โอ้ยกดเร็วแล้วไงละวะมาปาดหมาที่กดกดลงไปเลยแมวขี่หมาปลิ้งเตือนว้าวแหม่ขี่หมาแทกเลยฮะมึงก็แทกเลยกอดแน่นนึกละนี่นะตัวโอ้โหต่อกูไปกัดด้วยเฮ้ยมึงหมาหรือแมวกันแน่มึงแมวไว้คนนี้พี่ฮามุยันพวกใครกันเนี่ยนายหญิงไงมาไงกันเนี่ยกระจอข้ากับนายหญิงเป็นห่วงพี่จึงมาตามแต่นายหญิงสภายาเป็นอะไรไประหว่างทางพวกคนก็จ่าถมมันจะวางระเบิดข้าพี่ข้ากับนายหญิงเข้าขัดขวางนายหญิงพลาดท่าเลยถูกยิงตายโอ้สภยาน้องพี่ชาติข้าเป็นห่วงพวกข้าซะแล้วผมเสียใจด้วยนะฮามุยันกระจอกเอ็งรีบวิ่งลัดเขาลูกนี้ไปแล้วบอกกับพวกเราให้เตรียมพร้อมไว้จ้าพี่ฮามุยันไปรีบไปจ้าจะทำยังไงกันต่อไปฮามุยันข้าจะต้องจัดการฝังศพน้องสาวข้าก่อนไอ้จ่าถมมันเล่นกับเราไม่หยุดรสชาติล่ะทำไมไม่มากับลูกเลยเคยขึ้นดอยไปช่วยพวกแมวค่ะงั้นพวกไอ้จ่าถมจะต้องตามไปล้างไอ้ชาติแน่ๆเราจะไปตามอยู่พอดีมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราหรือเปล่าไม่มีจ้ะพี่เอ๊ะพี่ยันพาใครมาด้วยเขาชื่อชาติขึ้นเขาพร้อมกับข้าเพื่อหาทางรับมือศัตรูไปพวกเราเตรียมพร้อมจ้ะ
เฮ้ยตามมาเลยเว้ยดีมากนะเสือแมนแล้วจ่าถมล่ะเขาอ้อมไปอีกด้านหนึ่งแล้วอ๋อกันเลยแต่ส่วนพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องปีนข้ามเขาลูกนี้ขึ้นไปเหนื่อยหน่อยนะสบายเพื่อของคำแท่งมันจะขึ้นมาถึงยอดลากเลือดนะนี่นะเฮ้ยไปเถอะเฮ้ยอยากลุยเต็มที่แล้วเว้ยตัดไปเถอะไปยังฟิตพี่ยันพี่ยันพี่ยันเป็นไงหอบปะเจ้าพี่ยันมีใครมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยพวกไอ้จ่าถมนั่นนะผมพร้อมเสมอที่จะร่วมตายกับคุณฮามุยันไปแล้วไปเลยยังบนอยู่นะไม่ต้องบนไม่ต้องบนโอ้ยมาเอ็มเลยมาที่นี่บนเสร็จแรงเหลือเฟือของข้ามันให้ดอยเพื่อของข้าไปพวกเราเนี่ยใช่พวกมันจริงเอาพวกเราแยกกันปะจ้าพี่ไปไปพวกเราไปนี่โชคดีฮามุยันไปเว้ยพอดีเดินนี่เราเหนื่อยเป็นลาเลยขึ้นมาข้างหน้าเฮ้ยไปไปเร็วแรงหน่อยเว้ยไปเร็ว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 หมดลง
ไปสิไปบุกขึ้นไปทั้งโน้นไปบุกขึ้นไปเลยหมอมาสู้กันแล้วเสือกมีทั้งหมูทั้งหมดเร็วไปแมวไว้แล้วนายเหรอไอ้รวยครับมึงไปตามไอ้เถิดมันทางนี้ครับไปเว้ยไปอยู่ด้วยนะคุณเห็นพ่อฉันไหม
ฉันเองก็ยังตามหาพ่อฉันไม่เจอเลยไปทางโน้นดีกว่าป่ะรยศสมน้าไปกันเถอะบอกแล้วอย่าเล่นกับกูเชื่จุดได้พ้นพยายามตายเอาสิผู้กองยิงสิยิงคนไม่มีทางสู้ไงเอาเสื้อไอ้พลลูกปืนไงฉันให้แกสู้อย่างลูกผู้ชายหยิบสิจะเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนกันละOh.
ผู้กองลบสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับท่านรองชาติจะขอจับแกเดี๋ยวผู้กองชัยโยใจเย็นๆผมต้องขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ให้คุณชาติเปิดเผยตัวมันเป็นคำสั่งลับของทางราชการเพื่อที่จะต้องการสืบเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของจ่าถมว่าจ่าถมน่ะคือใครและตอนนี้ทุกอย่างก็กระจ่างชัดแล้วผมขอแนะนำเขาผู้นี้คือร้อยตำรวจเอกชาติชัยภูมิไม่คิดเลยว่านายจะเป็นตำรวจนายปลอมมาในคราบของทรชนได้แนบเนียนมากในที่สุดผมก็เจอแผนใต้ดินเป็นครั้งที่สองสำหรับผู้กองที่ได้ให้ความร่วมมือจนแผนพิชิตสองเจ้าพ่อสำเร็จไปด้วยดีทางการจึงมีคำสั่งให้คุณไปดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอแสดงความยินดีด้วยครับสารวัตรใหญ่ส่วนคุณชาติจะต้องรับตำแหน่งสารวัตรปราบปรามแห่งเมืองชุมแพนี้ต่อไป